สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาท่านผู้ชมมาชมอีกหนึ่งโครงการที่เงียบสงบแล้วก็น่าอยู่ในโซนดอนเมืองนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าสุภาลัยการ์เด้นวิวแจ้งวัฒนะค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงสีกันเขตดอนเมืองค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะรอบนอกนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็เซ็นทรัลรามอินทราค่ะอยู่ใกล้กับ Impact เมืองทองธานีนะคะท่านไหนที่ต้องเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบ่อยค่ะก็สะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านที่มิ้วพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่598/53ค่ะเป็นบ้านแฝดหลังมุมนะคะมีพื้นที่ใช้สอยรอบๆตัวบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะมีทั้งหมดนะคะ2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำและ4ที่จอดรถค่ะเข้ามาจากบริเวณหน้าบ้านนะคะเราจะพบกับห้องรับแขกค่ะซึ่งมุมหนึ่งท่านสามารถวางโซฟาเบดขนาดใหญ่นะคะอีกมุมนึงก็สามารถวางชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของต่างๆได้ค่ะเดินลึกเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับนะคะต่อเติมจากห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารร่วมกันก็ได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งนะคะเดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านค่ะจะเป็นห้องครัวนะคะห้องนี้ท่านสามารถต่อเติมสามารถบิวอินค่ะส่วนท็อปนะคะตู้เก็บของซิงค์ล้างจานแล้วก็วางตู้เย็นต่างๆได้ค่ะหรือท่านใดที่ชอบครัวไทยขนาดใหญ่นะคะยังมีพื้นที่ค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านที่สามารถต่อเติมทำเป็นครัวไทยกว้างๆได้เลยค่ะหรือท่านไหนที่ชอบสวนนะคะก็สามารถที่จะต่อเติมด้านหลังค่ะปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะทำเป็นสวนหย่อมก็ได้ค่ะที่ชั้น1จะมี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและบริเวณหน้าห้องน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะบริเวณใต้บันไดสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับจัดเก็บรองเท้านะคะหรือเก็บของต่างๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกที่มิ้วพามาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีความกว้างนะคะที่ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยสบายๆค่ะแล้วก็ยังมีมุมเหลือๆนะคะที่สามารถจะทำเป็น walk-in closet ก็ได้วางได้ทั้งโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าหรือจะทำเป็นมุมทำงานก็ได้ค่ะที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะยังมีประตูบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดออกไปรับลมบริเวณระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยค่ะห้องนอนที่2นะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะและอีกมุมนึงก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะที่ห้องนี้จะมีผนังถึง2ด้านนะคะที่สามารถเปิดหน้าต่างได้ค่ะสามารถระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะห้องนอนสุดท้ายค่ะห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้ค่ะแล้วก็วางโต๊ะทำงานต่างๆได้หรือท่านไหนที่อยากจะตกแต่งห้องนี้นะคะให้เป็นห้องนอนเด็กก็ได้ห้องทำงานก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องพระก็ได้ค่ะที่ชั้น2จะมี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสุภาลัยการ์เด้นวิวแจ้งวัฒนะหลัก4เริ่มต้นที่หน้าตลาดโกสุมดอนเมืองขับตรงไป1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะท่านไหนที่ชอบบ้านที่มีพื้นที่กว้างๆและสามารถจอดรถได้หลายๆคันนะคะยังอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองอีกด้วยไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนะคะนัดดูสถานที่จริงได้กับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเลยนะคะติดต่อได้ทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้
จ่ายอีกด้วยค่ะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการให้ทุกท่านได้เข้ามาเลือกกันด้วยค่ะส่วน EP หน้ามิจะพาไปชมที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ